สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคอร์สใหม่ที่เยลโล่เปิดขึ้นมานะครับเปิดเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เรามีออฟฟิศเยลโล่นะครับเหตุผลที่เปิดคอร์สนี้เพราะอะไรอาจารย์เชฟคอร์สนี้ค่ะก็สืบเนื่องมาจากมีนักบัญชีนะคะอาจารย์ทั้งนักบัญชีมือใหม่แล้วก็บางคนก็เพิ่งจะเข้าสู่วงการได้สักระยะหนึ่งแต่เพิ่งจะมาเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะว่ามีการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีหรือเปลี่ยนผู้ทำบัญชีใหม่นะคะอาจารย์ครับคือเราเนี่ยมารับงานต่อจากคนเก่าใช้คำนี้แล้วกันเนาะรับงานทำบัญชีใช่ค่ะอาจารย์ครับต่อจากคนเก่าไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีหรือเปลี่ยนคนทำบัญชีนะคะมันไม่มีข้อมูลยกมาให้เราค่ะอาจารย์ครับ อาจจะเกิดปัญหาด้วยการที่คนเก่าเขาไม่ส่งมอบงานให้เราที่สมบูรณ์มาให้ครับให้เราคนใหม่เนี่ยจะทำงานบัญชีต่อเนี่ยเรียกว่ายอดยกมาเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างครับซึ่งในทางทฤษฎีเวลาเราเรียนเนี่ยข้อมูลมันจะมีครบมีครบทั้งงบการเงินงบทดลองรายละเอียดลูกหนี้เจ้าหนี้ทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลต่างๆมาครบแล้วเราก็มารับงานทำบัญชีต่อใช่ไหมฮะแต่ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงมันอาจจะเลือกครบสมบูรณ์แบบในตำราไม่ได้เราจะมีการประยุกต์มันยังไงเพื่อให้งานของเราที่รับมานั้นมันทำต่อได้อย่างสมบูรณ์และไม่ผิดมาตรฐานการบัญชีไม่ผิดภาษีแล้วก็ไม่ถูกผู้ประกอบการด่าเราในภายหลังโอเคในเนื้อหานี้นี่อาจารย์เจี๊ยบจะสอนอะไรบ้างค่ะก็ต้องสืบเรื่องมาจากว่าบางทีเรามีแต่งบการเงินค่ะอาจารย์ครับพอมีงบการเงินไม่เกิดไม่มีงบทดลองมาให้ไม่มีรายละเอียดให้จะทำยังไงดีจะสร้างยอดยกมาได้ยังไงครับนะคะหรือบางครั้งเนี่ยไม่มีทะเบียนทรัพย์สินมาให้นะคะแต่ว่าในงบการเงินมีทรัพย์สินถาวรนะครับค่ะแล้วมันก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาต่อจะทำยังไงดีครับนะคะหรือรายละเอียดลูกหนี้ก็ไม่มีไม่มีมาให้ว่าลูกหนี้รายตัวมีรายไหนบ้างอะไรยังไงนะคะแต่ต้นปีเนี่ยมีลูกหนี้อยู่หรือในบางครั้งต้นปีไม่มีลูกหนี้ยกมาเลยค่ะอาจารย์แต่เรามาเจอเอกสารภายในปีถัดมาที่เรามาทำพบว่ามันเป็นลูกหนี้มาจากปีที่แล้วครับก็มีการรับชำระหนี้แต่ไม่มียอดลูกหนี้ยกมาไม่มียกมามีการจ่ายชำระหนี้แต่ไม่มีเจ้าหนี้ยกมาใช่ค่ะหรือมียกมาแต่ว่าไม่มีรายการในปีครับมันยังไงอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์หรือแม้กระทั่งรายได้ค้างรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ยกมาแล้วเป็นยอดไหนกันแน่เงินประกันผลงานหรือเงินประกันบางทีมีบางทีไม่มีครับล้างกันยังไงเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้าเอ๊ะไม่มีรายละเอียดประกอบให้เลยว่าเป็นยอดไหนบ้างครับนะคะรายการเหล่านี้ค่ะคือมันไม่มีข้อมูลมาให้เรามีแต่งบการเงินมาให้เนี่ยเราจะทำยังไงดีครับนะคะเราจะหาเอกสารยังไงดีเราจะกระทบยอดยังไงแล้วเราก็จะมีเอกสารจริงๆมาให้ทุกท่านดูแล้วก็สอนนะคะครับข้อนี้นะครับเราเปิดอบรมวันที่2ตุลาคม64นะครับเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มเปิดผ่านFacebook กลุ่มปิดนะฮะแล้วก็ใครที่ไม่มีเวลาตรงนี้ตรงกับเราเนี่ยคุณสามารถมาเรียนย้อนหลังได้นะครับแปลว่าใครที่เวลาไม่ว่างก็เรียนได้เหมือนกันแต่มาเรียนย้อนหลังเท่านั้นเองนะครับค่าอบรมท่านละ800บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยสามารถทำบัญชีรับจ้างอิสระได้เวลาที่รับงบต่อจากคนอื่นใช่ค่ะอาจารย์ใครที่ไม่รู้ว่าเวลาเจองบแล้วไม่มียอดยกมามาให้หรือมีแต่ไม่มีเอกสารนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับยอดยกมาแล้วกันที่จะมาตั้งต้นในต้นปีถัดมาครับนะคะปรับปรุงไม่เป็นค่าใช้จ่ายรายได้ข้ามปีทำกันไม่ได้ทำไม่เป็นเนี่ยแก้ไขไม่ได้เลยเนี่ยนะคะเรามีตัวอย่างในหลายๆเคสที่เกี่ยวกับยอดยกมามาทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพกันนะคะว่ามีการปรับปรุงยังไงใช้เอกสารอะไรบ้างประกอบค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์097-009-1656หรือ0853111669หรือ Line ID @yellowtraining นะครับค่ะไปกลับบ้านเด็กๆ